สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องทำยังไงให้เพิ่มพลังต่อสู้1 ล้านไวๆนะครับยังไงฝากกดติดตามกดถูกใจหรือถ้าไม่ผ่านดันไหนหรือว่ามีปัญหาอะไรก็ลงมาคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวจะช่วยบอกวิธีผ่านวิธีจับตัวหรืออะไรที่ช่วยได้นะครับขอบพระคุณครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอันดับแรกคือของสวมใส่ครับผมของส่วนของสวมใส่เนี่ยนอกจากตัวหลัก8ตัวเราเนี่ยตัวอื่นที่เราไม่ใช้เราก็ควรใส่ของเป็นเซตครับจะเป็นของเหลือก็ได้จะเป็นของเขียวของฟ้าการที่เราใส่ของเป็นเซตเนี่ยมันจะได้ค่าพลังต่อสู้มากกว่าถ้าเราไปใส่แบบไม่เป็นเซตเหมือนเราจะได้พลังต่อสู้เบฟีจากค่าสเตตัสของเซตทุกตัวเนี่ยแม้แต่ตัวที่ไม่ใช้ก็ควรจะใส่5ชิ้นครับแต่อาจจะยกเว้นตัวหลัก8ตัวเนี่ยเราไอตัวอื่นอย่างเงี้ยเราอาจจะใส่กระจายเซตอย่างเช่นแบบเซตตัวนี้พลังโจมตีพลังป้องกันแยกๆกันไปพยายามเฉลี่ยของให้ทุกตัวใส่เป็นเซตให้ครบอะครับจะได้พลังต่อสู้เพิ่มขึ้นมากเนี่ยคือทุกตัวเนี่ยผมใส่เป็นเซตหมดเลยเพราะว่าเราได้ค่าพลังต่อสู้ฟรีอันนี้คืออย่างแรกเลยครับคือเรื่องใส่ของเซตต่อไปเรื่องเพิ่มเลเวลเห็นไหมโคเซตฟ้าเนี่ยผมไม่ได้ใช้จากเลเวล8เนี่ยผมกินเลเวลไปอะเป็น28เนี่ยพลังต่อสู้เพิ่ม 1,500 เราลองคิดสภาพดูว่าถ้าเรากระจายเลเวลทุกตัวตัวที่เราไม่ใช้เลยเนี่ยหมายถึงว่าเราปั้นตัวหลักคือเลเวลแบบแคมเลเวลมันโอเคแล้วเราปั้นต่อไม่ได้แล้วถ้าอยากจะเพิ่มพลังต่อสู้ก็คือเราก็ต้องมาเพิ่มตัวรองที่เราไม่ได้ใช้อย่างจู่อย่างเงี้ยผมก็ยังใส่ของเป็นเซตเลยคือทุกตัวควรจะใส่ของเป็นเซตครับเพราะว่าเหมือนเราได้ค่าเพิ่มพลังต่อสู้ VP มันจะทำให้ตัวเรามันจะทำให้พลังต่อสู้ทีมเราเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแล้วก็อย่าลืมครับตัวละครที่เลเวลน้อยๆเลเวล3เลเวล5อย่างเงี้ยถ้าหลังๆมาตอนนี้ยา EXP เราเยอะเราก็ควรมากระจายเลเวลให้ทุกตัวอย่างน้อยก็คือเลเวล30เราจะได้ค่าพลังต่อสู้เนี่ยเพิ่มขึ้นมหาศาลทิกเล็กๆแล้วก็เรื่องของส่วนสะสมของสวมใส่ครับอย่างเช่นเซอินแดงผมเนี่ยผมใส่ของคีเนี่ยคือไม่มีแสงเลยถ้าผมได้ซ้ำเห็นป่ะผมก็จะเอามาคัดทอมเพื่อเพิ่มพลังต่อสู้แต่ถ้าเกิดผมไปได้เซตคีที่เป็นแสงอย่างเงี้ยอย่างราเชลผมเห็นไหมผมก็จะมาทำอีกเซตนึงพอถ้าเกิดผมได้ของแดงเนี่ยที่เป็นแสงมาซ้ำผมก็จะให้อีกตัวนึงใส่เป็นเซตไปเลยแล้วถ้าเกิดได้ซ้ำก็ข้ามขีดจำกัดไปส่วนของฟ้าเมื่อก่อนที่เราเคยไปแคมป์เลเวอร์มาเราเคยตีบวกมาอันนี้ไม่ต้องเสียใจฮะก็เอาไปใส่ตัวรองได้ตัวที่ไม่ใช้ก็ได้เพิ่มพลังต่อสู้อย่างมหาศาลแล้วนี่ก็คืออีกแบบนึงครับที่เพิ่มพลังต่อสู้คือพอเราไปอัพเลเวอร์ตัวละครที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยเรามานั่งไล่อัพสกิลจะทำให้ค่าพลังต่อสู้เราเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลฟรีเลยเลเวอร์1เพิ่มพลังต่อสู้500เท่ากับว่าถ้าเกิดสมมุติเราอัพเนี่ยไป6เลเวอร์อะเราก็ได้พลังต่อสู้ต่อสกิล PC เลยคือ300แล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งตัวทุกตัวละครเนี่ยมันมีทั้งหมดเนี่ยสกิลนึงอ่ะมี5สกิลถ้าเราเนี่ยมานั่งทุกตัวเลเวล30หมดแล้วเรามานั่งไล่อัพนะพลังต่อสู้เพิ่มขึ้น PC ครับผมเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากจะได้แคมเลเวลแคมพลังต่อสู้เพื่อที่จะไปเอาของ PCต่อไปอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องอัพยาศักยภาพครับผมคือศักยภาพเนี่ยอันนี้เพิ่มพลังต่อสู้มหาศาลแต่อันนี้คือแนะนำให้อัพแต่ตัวที่ต้องใช้ประจำก่อนอย่างผมก็เซอินแดงอย่างเงี้ยผมอัพเต็มเลยอย่างโคเซตแดงอย่างเงี้ยเดลโลนอย่างเงี้ยคือเราอย่างรูดี้อย่างเงี้ยอย่างคาลินตัวอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องไปลงดันประจำอยู่แล้วตัวพวกนี้ควรอัพให้เต็มแล้วพออัพเต็มเสร็จ8ตัวตัวที่เราใช้ประจำแล้วค่อยที่จะไปอัพตัวรองตัวที่ไม่ใช้ต่อไปมาถึงเรื่องของรูนครับโดยส่วนรูนขาวเนี่ยเราจะอัพรูนสกิลตั้งแต่เลเวล1ถึง5ส่วนรูนเขียวเนี่ยเราจะอัพเลเวล6ถึง8พอเลเวล90เนี่ยเราจะใช้รูนหายากคือรูนฟ้าซึ่งโอกาสติดเลเวล9ไป10เนี่ยแค่ 10% เพื่อนๆเห็นมั้ยฮะคือติดยากมากแต่ว่าผลของมันก็คือเวลาติดเนี่ยพลังต่อสู้เพิ่มอย่างมหาศาลมากให้ผมแนะนำคือให้เราพยายามไล่รูนก่อนรูนขาวเลเวล1ถึง5แล้วค่อยไปรูนฟ้าแล้วค่อยไปรูนเขียวให้หมดก่อนแล้วค่อยขึ้นไปรูนฟ้าเพราะรูนฟ้าเนี่ยมันติดยากต่อไปก็จะเป็นเรื่องส่วนรูปแบบนะครับถ้าเราอัพเลเวลนึงเนี่ยจะบวก 1,000 ให้เราอัพเลเวลรูปแบบนะครับมีผลมากแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับถ้าจะเป็นสัตว์เลี้ยงแดงเนี่ยพลังต่อสู้จะบวก 10,000 สัตว์เลี้ยงฟ้าจะแค่ 7,500
แล้วก็ที่บวกพลังต่อสู้นะครับอย่าลืมมาลงดันโกเลมด้วยนะครับเพราะว่าดันโกเลมเนี่ยเราจะได้เศษแดงกับเศษฟ้าถ้าเลเวลโกเลมระดับ10เนี่ยจะได้เศษแดงมา40ต่อรอบทำให้เราแลกได้2เศษอย่างเงี้ยฮะเซอินผม7อย่างเงี้ยขาดอีก3เศษถ้าเราอัพเลเวลตัวละครน่ะแคมป์เลเวลมากกว่าเดิมเนี่ยเวลามาเลเวลอัพเนี่ยมันจะได้พลังโจมตีเศษตัดเพิ่มจะช่วยส่งผมนะทำให้เราเนี่ยบวกพลังต่อสู้ได้เพิ่มเยอะมากกว่าเดิมเนี่ยครับผมเข้าไปในร้านค้าหินวิญญาณนะครับเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกเราก็เลือกซื้อเลยมีเศษแดงเศษฟ้าอย่างตัวเขียวก็ควรซื้อนะครับอย่างตัวที่ต้องลงดันประจำอะครับอย่างพี่กิวพี่ดำอะครับแล้วก็แฮร์รี่เขียวตัวฟ้าก็จะมีเลนฟ้ามีรูดี้ด้วนที่เขาเรียกกันรูดี้ด้วนแล้วหลายๆตัวที่ต้องที่เราควรจะต้องซื้อเพราะว่ามันเป็นตัวที่เราต้องไปลงดันประจำเนี่ยครับถ้าเราพลังต่อสู้ยิ่งได้เยอะของยิ่งได้เยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลตามที่บอก2ล้านก็จะได้เซอินแดงด้วยนะครับ3แสนจะได้ลาเชลก็อาจจะช่วยทำให้เพื่อนๆได้อุปกรณ์ได้ของได้หินตีบวกเนี่ยเอามาเพิ่มพลังต่อสู้ทำให้ทีมเราแข็งแกร่งขึ้นยังไงก็ขอบคุณมากนะครับฝากกดติดตามหรือถ้าเกิดมีอะไรสงสัยก็มาคอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณมากครับ